ษตรกรอำเภอบ้านคากำลังเข้ารับการอบรมในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรพวกเขาเป็นชาวไร่สับปะรดผลไม้ซึ่งปลูกกันมากในอำเภอนี้และขึ้นชื่อว่าอร่อยการลดต้นทุนการผลิตเป็นหัวข้อหนึ่งที่พวกเขาสนใจโดยลุงจันเรืองเรราปราชชาวบ้านเจ้าของไร่ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งศูนย์อบรมกล่าวว่าการผลิตน้ำหมักชีวภาพทั้งเพื่อเป็นสารอาหารและกำจัดแมลงจะลดค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องซื้อปุ๋ยและยาเคมีมาใช้สถานีเรียนรู้ระบบการให้น้ำก็เป็นหัวใจสำคัญเพราะที่นี่ใช้ระบบท่อฝุ่นซึ่งพัฒนาขึ้นกว่าระบบสปริงเกอร์ให้น้ำได้ทั่วถึงกว่าแต่ประหยัดน้ำกว่าระบบท่อฝุ่นเนี่ยให้ช้าๆเรื่อยๆนะครับออกมาเป็นฝอยลมพัดจะกระจายแผ่ไปตามต้นนะครับน้ำจะลงที่กาบจะได้หมดทุกต้นแล้วก็เป็นการให้น้ำอย่างประหยัดคือใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแต่ระบบสปริงเกอร์เพอเวลาให้ก็จะตกเป็นเม็ดใหญ่นะฮะแล้วไปลงที่ดินพอลงที่ดินแล้วก็จะไหลไปบางต้นยังไม่ถึงถูกยังไม่ถูกน้ำศูนย์เรียนรู้ยังให้ผู้เข้าอบรมซึ่งกำหนดไว้รุ่นละ50คนเลือกฝึกอาชีพที่สนใจเกษตรจังหวัดราชบุรีกล่าวว่ากลุ่มนี้สนใจการเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์ซึ่งให้ธัญพืชและผักต่างๆเป็นอาหารแทนการซื้ออาหารสำเร็จรูปซึ่งทำให้ต้นทุนการเลี้ยงต่ำกว่ามากเมื่อเกษตรกรนำไปใช้แล้วได้ผลครับจึงมีความต้องการที่จะเรียนรู้ทางด้านนี้ครับซึ่งเป็นวิชาเลือกซึ่งในการเลือกนี่นะฮะเราไม่ได้ทางราชการไม่ได้เป็นคนกำหนดเองเกษตรกรเลือกเอาเองนะตามความต้องการของเกษตรกรครับเกษตรกรยังได้เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวตามหัวไร่ปลายนาใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้มีอาหารปลอดภัยไว้กินลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้อีกทางหนึ่งทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน